ความสามารถในการทำให้ปากของเราเนี่ยมันแบบตัวเนี้ยไวรัลมากใน TikTok เป็นคนไหนคนแรกโอ้ขอเคลมแรงมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะเราอยู่กันที่ไหนคะคุณขาชมพูขนาดนี้เราอยู่กันที่ชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่พูดถึงกันบ่อยๆเพราะว่าของดีมันมีเยอะมากแต่ความพิเศษในวันนี้ก็คือเรามาอยู่กันที่ช็อปอินช็อปของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนั่นเองนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะหน้าบิวตี้แกลเลอรี่นะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่8ของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ในประเทศไทยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูพาเข้าไปทัวร์ช็อปอินช็อปที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะมาชี้เป้า5สิ่งที่ควรมีจากชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ด้วยนั่นเองค่ะไปค่ะไปเล่นกันมันดูไฮโซมากเลยแม่ฉันจะได้อะไรนะวันนี้ทำไมน้องหยุดเร็วน้องมีไว้ให้ดิสเพลย์นะคะมันดึงออกมาไม่ได้แต่ว่าของที่เราเล่นได้นะคะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็คือลิปสติกเลเวอร์ของเรานะคะที่มีสารพัดลิปสติกของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ให้เล่นทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็น Matte Revolution นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Lip Blur นะคะที่เรารีวิวกันไปแล้วหลายๆคนก็ชอบกันมากๆรวมถึง Kissin นะคะที่เป็นตัวคลาสสิกของ Charlotte Tilbury มีทุกอย่างเลยครบมากแล้วก็นี่สิ่งที่ฉันทาอยู่เดี๋ยวไปรีวิวทีเดียวนะคะPlum Gasm นะคะของใหม่ล่าสุดนะตรงนี้ใครที่อยากลองลิปของ Charlotte Tilbury เคยมีในใจว่าเอ๊ะฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะทาชมพูนั้นสวยไหมหรือว่าแดงไหนแดงไหนเราก็มาเลือกได้มาเล่นได้ที่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งก็ครบทุกอย่างรับรองว่าจะต้องมีลิปสติกที่ถูกใจแน่นอนนั่นเองค่ะแต่นอกเหนือจากตรงนี้นะคะถ้าพูดถึง Charlotte Tilbury เนี่ยเราจะไม่พูดถึง Pillow Talk นี่มันก็ดูแบบเหมือนฉันไม่ได้ทำกันบ้านมาเพราะว่านี่มันคือ Family ที่เรียกว่าป๊อปปูล่าที่สุดของ Charlotte Tilbury นะคะก็เป็นสีในเฉดที่คุณ Charlotte เขาบอกว่ามันเข้ากับทุกคนคือใครใช้ Pillow Talk ก็สวยแต่แค่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มไลน์ออกไปนะคะว่า Pillow Talk อ่ะมันไม่ใช่มีแค่เฉดเดียวละก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันมันก็จะมี Pillow Talk Medium ใช่มั้ยคะที่คุ้นเคยกันก็คือเป็นสำหรับสาวที่ผิวเข้มขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นมาเป็น Pillow Talk Fair ด้วยนะก็คือลดให้มันมีความสว่างมากขึ้นนะคะคือใครที่เป็นคนที่ผิวขาวแบบค่อนข้างจะขาวเลยแล้วบอกว่า Pillow Talk ธรรมดาอาจจะดูแบบเข้มกว่าสีผิวของตัวเองไปนิดนึงเขาเกิด Pillow Talk Fair ขึ้นมาให้ทำให้เราได้สามารถใช้ Pillow Talk ที่เป็นตัวฮิตได้นะคะแต่ว่าเหมาะกับเฉดสีผิวของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองตรงนี้ก็เป็นPillow Talk ของใหม่มาดูได้ตรงนี้เลยมาอีกนิดนึงนี่ Pillow Talk กว่าอีก Pillow Talk ไปกว่าอีกแม่ก็คือตรงนั้นเขามีบางอย่างใช่ไหมตรงนี้ก็คือมีครบ everything เลยนะคะสามารถเล่นได้ตัวที่จริงๆแล้วแบบหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้นึกถึงนะแต่ตอนนั้นที่เราทำเป็นTikTok ไปเนาะมีคนมาถามหาอันนี้เยอะมากเลยนะอันนี้คือ Eyes to Mesmerize นะคะอันนี้แอบระหว่างทางก่อนที่จะชี้เป้า5อย่างขอชี้เป้าสิ่งนี้นิดนึงว่ามันเป็นครีมอายแชโดว์ที่สวยมากแม่ลงไปเป็นเบสแล้วก็สามารถแบบดัดขนตาปัดขนตาแล้วไปได้เลยนะคะติดทนนานด้วยเนาะแล้วก็แน่นอนแก๊งลิปก็คือไม่ต้องพูดถึงนางเลิศอยู่แล้ววันนี้จริงๆดิฉันก็คือเป็นลุค Pillow Talk เลยนะ Eyes เราใช้Pillow Talk Original Palette อันนี้นะคะแล้วก็ลิปPlum Gasm เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะปัดแก้มเราก็ใช้ Pillow Talk ธรรมดาเป็นอันนี้นะคะเป็น Pillow Talk Look จ้ะแม่เลยมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเนาะว่าเป็นละแวก complexion ทั้งหมดเลยนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ complexion แน่นอนว่าตัวที่แบบหลายๆคนก็ใช้ตามกันมาอยู่เนาะนั่นก็คือตัว airbrushFlawless Powder ตัวนี้นั่นเองนะคะก็เป็นตัวที่ฮิตอยู่แล้วรองพื้นก็แล้วแต่เลยตัวที่ดังไวรัลมากๆสุดๆอันนี้ไม่ใช่รองพื้นอันนี้เป็นเหมือนตัวแบบความฟิลเตอร์โกลให้ผิวเราฉ่ำวาวก่อนลงรองพื้นนะคะก็จะเป็นตัว Hollywood Flawless Filter ตัวนี้เนาะเราใช้สีแฟร์นะคะส่วนรองพื้นก็แน่นอนกลุ่มของ Airbrush นางก็คือเลิศอยู่แล้วบรอนเซอร์ที่ใช้วันนี้เบาๆเกลี่ยหน้าเบาๆก็คือสิ่งนี้ดิฉันใช้ของกับทุกอย่างจริงนะยังไม่มีผลิตภัณฑ์ของชาร์ลอตต์อันไหนที่ตกสำรวจดิฉันเลยนะแฮปปี้มากนะคะแล้วก็ใครที่เคยพยายามตามหานะคะว่าคุณคนนี้เขาหายจากประเทศเราไปพักหนึ่งนะคะตอนนี้เขามีแล้วนะคะตัวคอนทัวร์วอนเนาะใครที่บอกว่าอยากได้ลุคผิวที่มันฟลอเรสสุดๆนะคะก็มาเยี่ยมเซกชันนี้ได้เลยเพราะว่าคุณจะเจอผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หน้าของคุณฟลอเรสแน่นอนค่ะค
ความดีนะคะของ Shop In Shop ของ Charlotte Tilbury อันเนี้ยเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นสถานที่ที่ exclusive แล้วก็พิเศษมากเพราะเราเชื่อว่าคนที่อยากเล่นกับสกินแคร์ไม่ได้อยากจะมาเดินเดินผ่านๆแล้วลองสกินแคร์แต่อยากจะนั่งลงแล้วมีเวลาในการสัมผัส texture ต่างๆของสกินแคร์นะคะซึ่ง Charlotte Tilbury เขาไม่ได้มีแค่เมคอัพค่ะกลุ่มของสกินแคร์ของเขาก็โด่งดังมากๆนะคะเคยเล่าย้อนไปแล้วว่า Magic Cream ของคุณ Charlotte เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมทีเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสเตชันที่เราสามารถเล่นกับสกินแคร์ everything ของคุณ Charlotte Tilbury ได้เลยนะคะมีตัวนึงที่เราอยากจะพูดถึงอย่างที่บอกนั่นแหละก็คือตัว Magic Cream หลายๆคนก็บอกว่า Magic Cream เราพูดถึงหลายรอบนะคะคุณพี่แต่จริงๆแล้วรู้หรือไม่ว่าเขามีการปรับสูตรเมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมานะคะเขาเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปเยอะมากขึ้นนะคะนั่นก็คือ Cushion Lift Mesh Technology นั่นเองนะคะที่เขาบอกว่ามันจะสร้างเหมือนเป็นตาข่ายในการช่วยยกกระชับให้ผิวของเราเนี่ยมันดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการพิสูจน์มานะคะจากทางคุณ Charlotte Tilbury ว่าตัวเนี้ยที่ปรับสูตรเนี่ยมันช่วยให้เมคอัพติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวดิฉันขึ้นให้นะคะไปดูกันเองนะคะเพราะว่าผลทดสอบนางเยอะมากคือหลายคนที่คิดว่าคุณชาร์ลอตต์ออกแบบสกินแคร์มางั้นๆจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะเขามีการเทสมีแล็บรีซอลต์มีอะไรกันจริงจังมากๆตอนที่ไปอังกฤษกับเขาก็ได้ทราบกันแล้วก็ได้เห็นในบล็อกแล้วนะว่าเขาซีเรียสกับเรื่องสกินแคร์มากๆนะคะอีกตัวนึงที่อยากจะแบบอยากจะเชียร์อยากจะเชียร์นางอยู่ไหนนะอยากจะเชียร์นางอยู่นี่ขอคว้าขอเชียร์นิดเดียวเนื่องจากว่าอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือตอนแรกก็อยากจะให้ติดท็อป5แต่ท็อป5จริงๆมันแบบหูมันคัตโรดมากคุณมันยากมากเพราะฉะนั้นขอเชียร์นอกรอบอีกเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้คือ Magic Hydrator Mist นะคะใครที่บอกว่าอ้าวเขามีแบบเซตติ้งสเปรย์อยู่แล้วไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใช่เซตติ้งสเปรย์ค่ะอันนี้อยู่ในกลุ่มของสกินแคร์นะคะเป็นตัวใหม่ที่ออกมาที่เอาไว้ฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นระหว่างวันไม่ได้เกี่ยวกับการเซตเมคอัพนะคะเกี่ยวกับการเติมความชุ่มชื้นให้เราเพราะหลายๆคนน่ะนั่งอยู่ในออฟฟิศนานๆใช่มั้ยก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยหน้ามันแห้งจังเลยเพราะว่าแอร์คอนดิชั่นเพราะประเทศนี้มันร้อนเหลือเกินนะคะพกตัวนี้ในกระเป๋าแล้วก็ฉีดได้ระหว่างวันนะคะมันก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถ้าใครต้องเติมหน้าก่อนไปเที่ยวก่อนไปพาเทตอนกลางคืนนะคะแนะนำว่าให้ฉีดก่อนนะคะแล้วค่อยเติมหน้ารับรองว่าผิวสวยตลอดวันแน่นอนค่ะถึงคุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่นะคะเราจะไม่มาดูตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าก่อนที่คุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่จะทำแบรนด์นะคะนางเริ่มต้นด้วยการเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชั้นนำที่เรียกว่าโอ้โหไม่นับแล้วว่าแต่งเซเลบริตี้แต่งดาราแต่งคัฟเวอร์มากี่แมกกาซีนแล้วนะคะถ้าตอนนั้นจำได้ในบล็อกเนาะเราไปที่ออฟฟิศของคุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่อ่ะเขาก็จะมีวอลที่เป็นแบบไอคอนิกแบบนี้อยู่ที่ออฟฟิศด้วยนะคะอันนี้เขาก็จำลองมาให้ได้ดูกันว่าที่ผ่านมานะคะคุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่เนี่ยมีงานที่น่าจดจำที่เป็นปกแมกกาซีนดังๆอยู่เยอะแยะมากมายขนาดไหนเอาจริงๆนะมายืนดูอะถ้าอยากได้ลุคไหนอะลองหาผลิตภัณฑ์ในนี้ดูก็ได้นะตัวมันต้องมีแน่เลยพูดถึงของ5อย่างที่อยากจะชี้เป้าจริงๆนะคะสำหรับการมาเยี่ยม Shop In Shop ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ของ Charlotte Tilbury นะคะอย่างแรกก็คือของใหม่ล่าสุดที่บอกแล้วว่าใช้อยู่คลัมป์แกซัมคุณคนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นลิปกลอสหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าโอเคใช่คือโดยผลิตภัณฑ์จริงๆอ่ะมันเป็นลิปกลอสแต่จะบอกว่ามันมีความสามารถในการทำให้ปากของเราเนี่ยมันแบบพอสไว้ไงเจอขึ้นซึ่งถ้าเกิดมาลองทาจริงๆจะรู้ว่ามันจะมีเหมือนความแบบทิงโก้นิดๆ น่ะรู้สึกเย็นๆรู้สึกซ่าๆที่จะทำให้ปากของเราเนี่ยมันอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่รับรองว่าไม่รู้สึกแบบอู้ไม่ไหวร้อนอยู่ไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ใช่แน่นอนนะสบายปากมากๆแล้วก็นี่ที่ทาอยู่นะคะเป็นสี Pillow Talk เลยซึ่งอันเนี้ยนะคะเขาจะทำมาครอบคลุมเป็น2สีนะคะก็คือสีแรกที่โมไปทาอยู่นะเป็นแฟร์มีเดียมแล้วก็สีที่เข้มกว่าอันนี้นะคะเป็นมีเดียมดีฟนั่นเองนะคะก็มาลองเล่นกันดูสีผิวสีไหนก็เลือกพลัมแกซัมที่คุณชอบได้เลยเมื่อกี้นี้นับได้แค่1ชิ้นนะคะตอนแรกจะแบบจะบอกเป็น2เขาบอกว่าไม่เป็นไรแม่เผื่อๆไปให้มันได้6 7ก็ได้ไม่ว่านะคะโอเคอีกอันนึงที่เราคิดว่าควรจะต้องมีนะคะก็คือสิ่งที่ดิฉันใช้ก่อนจะใช้พลัมแกซัมเมอร์สักครู่นี้นะคะก็คือลิปชีทนั่นเองค่ะลิปชีทเนี่ยเป็นตัวอย่างของลิปไลเนอร์ที่ช่วยให้ปากของเราเนี่ยมันดูมีเชฟมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทาลิปสติกอะไรก็ติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะสีที่มุ่งไปใช้ก็คือสี Pillow Talk Original แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เขาออกมาครบเลยไม่ว่าจะเป็น Pillow Talk Fair Pillow Talk Original
มีเดียมดีฟอะไรต่างๆก็มาเล่นกันก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็นับเป็น1อีกเหมือนกันถูกไหมนับเป็น1อ่ะนอกเหนือจากนั้นหรอแน่นอนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะสำหรับ Charlotte's Magic Cream ตัวนี้นะคะก็คือต้อง recommend ตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันช่วยให้ทุกอย่างเราง่ายขึ้นอ่ะการแต่งหน้าการลงเบสอะไรต่างๆนะคะอยากจะแบบแอบแนะนำเผื่อไปคนๆนี้ด้วยไหมนับเป็น1อีกได้ไหมทำไมแนะนำหลายอย่างคุณคนนี้ Magic Water Cream นะคะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเติมน้ำให้ผิวแต่ว่ามันจะเหมาะกับอากาศบ้านเราที่มันแบบมีความร้อนนิดนึงหรือใครบอกว่า Magic Cream เนี่ยแอบแบบเอ๊ะรู้สึกว่า rich จังเลยอะไรเงี้ยตัวนี้คือ light สบายแล้วก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นมากๆนะคะเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันจะแถมนอกเหนือจากนั้นอ่ะอีกตัวนึง5มั้ยยังไง5นับยังไงให้ได้5 Magic Serum นะคะตัวนี้ viral มากใน TikTok แล้วก็มี influencers หลายๆท่านใช้ดิฉันน่ะเป็นคนไทยคนแรกโอ้ขอเคลมแรงมากคือตัวนี้ออกมานานมากแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาฮิตจริงๆแล้วถ้าใช้คู่กันนะเธอจะบอกว่าผิวสวยแล้วก็แต่งหน้าได้ดีมากๆนะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้ผิวมันมีความเหมือนแบบโกลว์ๆนิดๆด้วยนะอันเนี้ยลดสุดท้ายท้ายที่สุดยื่นมาค่ะเพราะว่าอยู่ไกลปึ๊บนี่เราพาเข้ากล้องมาเลยนะคะตัวนี้คือ setting spray นะคะเป็น airbrush flawless setting spray ค่ะใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของเมคอัพไม่ติดทนนานนะคะหรือว่ารู้สึกว่าแบบ setting spray ที่ใช้อยู่อ่ะมันไม่ช่วยอะไรนะคะขอบอกว่าคุณคนนี้วันนี้ก็คือฉีดมาเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าต้องออกมาอยู่ข้างนอกทั้งวันนะคะมันจะมีความแบบล็อกเมคอัพของเราได้ดีได้ทนมากๆถ้าเกิดอยากลองนะคะมาที่ช็อปอินช็อปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลองทาแบบอายแชโดว์แล้วฉีดเอาไว้แล้วลองถูเล่นดูคุณจะรู้ว่ามันเอาอยู่จริงๆมันไม่หลุดเครื่องสำอางของเราจะติดทนมากอันนี้ก็คือ8ชิ้นที่แนะนำแล้วกันนับยังไงให้ได้5กล้าพูดว่าจะ5อ่ะโอเคล่ะตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มาลองเล่นกันเองนะถ้าเกิดใครอยากมานะคะก็มาที่ช็อปอินช็อปได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มีมุมต่างๆให้เราได้สามารถ experience ความเป็น Charlotte Tilbury ได้แบบ private สุดๆนะคะคุณจะได้ประสบการณ์กับคุณ Charlotte ที่แสนจะแบบพิเศษแล้วก็ luxury มากๆมาลองเล่นกันดูนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ1 2 3 4 5เติมไม่ได้หรอ10ชิ้นไม่ได้หรอมันมีอีกนะแม่เอา